อ่ะสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเอฟอมตีนนะครับวันนี้เราก็จะค่อนข้างแคบๆมานิดนึงเนื่องจากว่าเราอยู่ในรถเบนซ์ของพี่เอกนะครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราก็ไปรับรถเบนซ์มาแล้ววันนี้จะมารับสาวพอดีไว้แกไม่ใช่รับสาวที่ใช่ครับว่านัดสาวในแอปยูมี่เพื่อที่จะวันนี้จะมาเดทไว้แกคือฉันเขินมากแล้ววันนี้คือมีกล้องตัวนี้คือโกโปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีแค่ไหนแต่ตอนนี้เราก็กำลังรอเขาอยู่ซึ่งถ้าเขามาเราจะไปบุกในรถเขาแบบว่าบุกไปเลยอ่ะกูโหดปะโดยที่แบบว่ากูไม่สนนะก็คือกูจะเข้าไปถ่ายคลิปในรถเขาเลยครับผมค่อนข้างน่ากลัวนิดๆนะฮะไอ้โลกโอเคคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่เอฟด้วยนะครับว่าพี่เอฟจะสามารถจีบติดหรือเปล่าแล้ววันนี้พี่เอฟจะสามารถขอเขาเป็นแฟนได้หรือเปล่าน้องๆหนูๆต้องเป็นกำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมก็ใครสนใจยูมี่นะครับก็สามารถโหลดมาได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เอาเป็นว่าเขาน่าจะมาถึงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวผมทักไปหาเขาเลยดีกว่าคุณผู้ชมเออแย่แล้วว่ะคุณผู้ชมนางไม่ยอมตอบว่ะหรือว่าแผนการครั้งนี้มันจะเฟลผมจะไม่สามารถหาหญิงกลับบ้านได้เลยว่าผมจะไม่สามารถมีแฟนได้จริงหรอครับผมจะเอาพับรักเลยคุณผู้ชมเขาไม่ตอบผมอ่ะเขาว่าไงบ้างชิบหายคงเงียบชิบหายเยอะด้วยครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราอาจจะต้องเดินหานางนะครับรู้สึกว่านางไม่ตอบไม่รู้นางอยู่ไหนนะครับเนี่ยแย่แล้วฮะเฮ้ยคุณผู้ชมนางตอบแล้วเว้ยโอ้นางบอกว่าอยู่ลานจอดรถนะเขาบอกว่าเขาอยู่D04เอ้ยตอนนี้เราอยู่อะไรอ่ะว่าตอนนี้เราอยู่ C คุณผู้ชมน่าจะใกล้ๆกันงั้นเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ้าวเจอแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอเย่มานั่งบนรถสาวแล้วคุณผู้ชมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณจะเป็นใครคะผมหาคุณตั้งนานโอ้โหให้ตายเถอะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราก็ได้อยู่กันแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยค่ะก็ชื่อบีนะคะทำไมเธอต้องเอากล้องมาด้วยนะทำไมอ่ะเอาก็เราบอกแล้วว่าเราจะมาอัดจีบเธอเว้ยวันนี้คือเราออกมาเดทกันนะเนี่ยใช่เหรอเอออยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวป่าเลี้ยงเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้อยู่กับสาวน้อยในแอปยูมี่แล้วนะครับผมก็จริงๆน่ารักนะนี่แบบค่อนข้างเขินระดับหนึ่งเลยเราบอกแล้วว่าเราอาจจะสามารถเจอเพื่อนเจออะไรได้ในแอปเหล่านี้ได้คุณผู้ชมแบบน่ารักน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจริงเหรอใช่ครั้งแรกเลยโอ้ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเราลองไปเล่นในแอปไหมลองไปไหมเห็นไหมลองไปเปย์ลองไปอะไรกันไหมโอเคไหนๆก็ไม่อยู่กันแล้วนะฉันน่ามีอยู่ 7,000 เพชรโว้ยแต่แกไม่มีเลยใช่ไหมไหนมีศูนย์โอ้ศูนย์เพชรอ่ะอยากจะเปย์จังเลยอะครับน้องๆหนูๆน้องๆหนูๆดูพี่ไว้นะการที่เราจะจีบหญิงอะเราจะต้องเปย์นะครับน้องๆหนูๆนี่ส่งของขวัญให้เลยเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีครับน้องๆหนูๆเอาอะไรดีครับเอานาฬิกาแล้วค่ะนาฬิกามันร้อยเดียวเองนะครับเออมันเบาไปผมว่าเราเอาแบบแรงๆดีกว่าปะแหวนรถไม่มีตังค์ค่ะผมมีตังค์ค่ะงั้นเราเอาแหวนมันเถอะไหมแหวนเหรอนี่ไงได้ไหมงั้นเรามั่นแล้วนะโอ้ที่เรามั่นเถอะแล้วนะคือเราแต่งงานกันแล้วใช่ไหมเราแต่งงานกันแล้วไปเปลี่ยนนามสกุลเลยเดี๋ยวเข้ามารูดเลยตอนนี้ไปเอาเด็กว้ายนี่ก็เล่นเก่งจังเลยนี่เธอได้เพชรไหมดูที่ลองกดที่ของขวัญนะจะกินอะไรจะกินอะไรไม่ค่อยหิวอ่ะของหวานของหวานแล้วกันเลยเดินหาร้านของหวานกันไปนี่ไงร้านนมกินร้านนมอ่ะหลังจากเดินหากันรวมๆเกือบ10ชาติเศษเราก็จะได้สักทีเราก็จะได้ร้านแล้วนะครับผมร้านอึ่มมิ้วสวัสดีครับนมขวดตรงนั้นขายยังไงครับเอาสองเลยป่ะมีรสอะไรบ้างครับกล้วยหอมสตรอเบอรี่เอากล้วยหอม1รสจืด2ครับนั่งในร้านกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับพี่ขอบคุณมากครับผมอ๋อนี่คือมาเที่ยวใช่ไหมครับใช่มาถ่ายรูปไม่เชื่อว่าพี่มาตรงนี้โอ้มาถ่ายงานได้ครับผมครับขอบคุณครับผมรู้สึกไงกับเราเจอเราครั้งแรกปกติไม่กลัวเราไม่อะไรไม่รู้สึกอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรืออะไรเลยเหรอเมื่อกี้ขนาดมีคนทักเราเลยนะก็ตกใจใช่เหร
ไม่คิดจะคุยอะไรกับเราเลยเหรอเขินอยู่ครั้งที่แล้วเราอัดคลิปไปจะบอกว่าคนดูประมาณแสนคนแสนวิวนี่คนดูเขาคาดหวังกับเรามากเลยนะว่าเราจะจีบเธอติดหรือเปล่าอันนี้จริงจังเลยนะใช่เหรอเออขนาดนั้นเลยเหรอเออเป็นหัวเมียกันเลยปะบ้าเหรอยุทธศาสตร์จริงใจเฮ้ยเราต้องใจถึงดิต้องมาขนาดนี้แล้วใช่เหรอโหดร้ายไปปะเราบุกโหดไปปะโหดไปเหรองั้นมีเพศสัมพันธ์กันไหมอะไรครับเนี่ยอะไรตกใจความตั้งใจเด็ดเดียวเป็นอะไรเป็นอะไรมีช่วงนึงเธอในยูมี่ทักเห็นทักมาแบบเธอเป็นอะไรช่วงนี้ก็เหมือนแหละเรื่องผู้ชายไงจบแล้วก็ไม่อ่ะก็ปกติก็อกหักก็เธอธรรมดาแหละอกหักเธอเหรอไปยูมี่ขึ้นมาหาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยชอบน้องๆหนูๆอ่ะเข้าไปดิช่วยผมหน่อย 1,700 เพชรเน็ตถือกากอะไรเนี่ยเกิดโควิดภาพอะไรของเน็ตถือกากสงสารนะคุณผู้ชมอะไรอ่ะสวัสดีค่ะชิคเก้นยูเอ้ยเหรอลูกใช่ค่ะชิคเก้นยูเอ้ยค่ะอยากได้ของขวัญเปล่าอยากได้ค่ะอยากได้เหรอเดี๋ยวพี่พาผู้มาเบน้องแก้มยูเอ้ยหนูพูดคำว่าส้มหยุดให้พี่ก่อนหนูพูดคำว่าส้มหยุดแบบเจ๊สีตางอะแล้วก็แบบถ้าเกิดทำได้เดี๋ยวพี่เปเลยส้มหยุดน้องเขาบอกส้มหยุดใช่เหรอเอางั้นเหรอขออีกรอบนึงส้มหยุดขอบคุณค่ะน้องน่ารักเนาะอยากได้อีกปะอยากได้ครับเอางี้บอกรักลุงตู่หน่อยบอกรักลุงตู่โอ้ยเอาจริงเหรอไม่ดีมั้งแสดงว่าคลิปแรกเธอก็รู้ว่าเป็นเราอยู่แล้วปะคือเดี๋ยวก่อนนะคือกูนัดออกมาเว้ยคือกูแบบเป็นตีบสาวแล้วคือมึงรู้จักกูอยู่แล้วอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคุณทำกับผมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรคุณหลอกผมอ่ะไม่ได้หลอกก็เธอจะมาหลอกเราแล้วก็เลยหลอกเธอกลับไงอ่ะโอเคอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเขาจำผมได้แล้วผมก็ไม่รู้จะจีบเขายังไงแล้วครับถ้างั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆผมมาลุมโทมเอ๊ะมาลุมจีบมาลุมจีบหล่อๆนะมีหล่อๆทุกคนเพื่อนๆพี่จะโหยแค่ไหนส่วนพี่ยอมแพ้เพราะแม่งเสือรู้จักกูไอเวรแม่งเสือมีคนมาทักกูงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะชวนเพื่อนๆเรานะครับมาทำการลุมจีบนะครับก็ถ้าคืนนี้ไม่ดีไงขอประธานอภัยด้วยเดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอในทีตอนแบบเรียกเพื่อนๆผมมาเราจะเจอที่ในแอปยูมี่นะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั้นแล้วกันบ๊ายบายดิไปไปไปตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในแอปยูมี่นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อบ่ายเราคุณบีครับคุณทำร้ายจิตใจผมมากเลยนะผมถึงขนาดแบบว่าต้องหาชายชะกัน4 คนมาลุมโซบเอ้ยมาลุมจีบคุณเลยนะเนี่ยนะวันนี้นะคุณผู้ชมคือผมอาจจะไม่ได้เปิดกล้องนะครับเนื่องจากว่ากล้องผมเจ๊งกระบงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถจีบไอ้บีได้แล้วผมก็จะส่งไม้ต่อให้กับน้องๆชายชะกันทั้ง4คนแล้วก็ตอนนี้บีเขายังไม่บอกว่าผมสามารถจีบบีได้หรือเปล่าหรือให้คะแนนได้หรือเปล่าก็ให้น้องๆทั้ง4คนเนี่ยมาช่วยกันจีบหน่อยถ้าใครแบบจีบได้ดีที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะมีของขวัญให้นะฮะเป็นของขวัญแบบเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแบบดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้นี่ก็จะมีแบบที่เห็นกันอยู่นะโอ้โหแต่เฟอร์รารี่แม่งคันละ59,000ไม่มีตังค์ขนาดนั้นวะอ่ะไอ้พวกชายชะกันทั้งหลายผู้ขื่นกระหายในผู้หญิงพวกมึงพร้อมกันไหมพร้อมกับเพ่งเริ่มจากน้องพุดดิ้งก่อนผมจะให้คุณ1นาทีในการจีบนะฮะคือให้แค่1นาทีเพียงเหรอเออ1นาที1นาทีสนใจจีบไปตลอดชีวิตไหมครับโจ้ยอะไรแค่ถึงก็ชาลงธงชัยอันนี้พอได้ไหมอันนี้พอได้ไหมได้อยู่อันนี้ชื่อน้องพุดดิ้งใช่ไหมน้องพุดดิ้งชื่อรถครับแต่เรียกว่าน้องพุดดิ้งมันน่ารักกว่ามันดูแน่ดีครับไอ้ขวางผมจะได้แต่ขอไปได้ในใจได้ไหมครับมันเอาจริงไหมมันเอาจริงไหมมีอีกไหมมีอีกไหมผมต้องการแบบตุ๊กตาหน้ารถพอดีสนใจมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถของผมไหมครับตัวหลังจืดคือแบบมีแค่มือที่จับเกียร์ดักแร้คนเคียงคู่ที่มาจับมือครับไ
ไอพวกมึง3ตัวถ้ามึงเบาไหวน็อตนะมึงเงียบเลยนะโอ้ยกูชอบน็อตกูชอบอ่ะคุณบีรู้สึกไงก็เดี๋ยวขอตัดสินอีก3คนก่อนเออขอเก็บไว้ในใจก่อนห้องหัวใจมันมี4ห้องพอดีไงโอ้โหคนละห้องคนละห้องมึงแรดจังวะแต่ผมก็อยากเป็นเส้นหลอดเลือดหลอดเดียวที่หล่อเลี้ยงหัวใจคุณนะเบาได้เบาพี่คนต่อไปน้องเจลำลูกกาเชิญครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อพี่บีใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ยังโสดอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสนใจมีแฟนเป็นเด็กถาปัดไหมครับอายุเท่าไหร่นะหัวใจทั้ง4ห้องของพี่บีเนี่ยให้เจเป็นคนจัดการได้อยู่อากูว่าต้องไปหลุดบ้างแหละชอบแล้วเจมีแฟนยังไงยังเลยครับสนใจจะมาอยู่บ้านของเราไหมครับโอ้โหแม่งชนเข้าบ้านแล้วอ่ะบ้านของเราบ้านของเราแล้วคุณเจมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะงั้นคนต่อไปเลยน้องโกโก้ที่เปิดไมค์แหลมเข้ามาตาแป๋วใส่รูปแมวเชียวน้องโกโก้พร้อมไหมฮะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับผมคนมันเล่นใหญ่ไปอ่ะพี่เอ้ยมึงต้องสู้ดีมึงต้องสู้ดีอ่ะพร้อม3 2 1ไปพี่บีครับพี่บีครับค่ะไม่อยากเป็นน้องอะครับอยากเป็นที่รักอะครับอันนี้คือเป็นน้องกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแต่เรียกผมพี่รักก็ได้นะพี่ผมเป็นซีเรียสใช่ใช่ไหมอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย20ครับสนใจกินเด็กไหมฮะเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวโอ้ชอบเด็กอยู่นะเขินไหมไอ้เขินไอ้เขินจริงกูให้มุกหนึ่งไอ้โกโก้ให้มุกหนึ่งคิดไม่ออกอ่ะทำไมอ่ะคิดถึงแทนได้ป่ะพี่นั่นไงใช่ดิน้องเจลำลูกกาให้ดอกไม้ซะด้วยนี่มึงให้ดอกไม้ด้วยเอ้ยนี่คือแข่งจีบมั้ยเนี่ยโอเคน้องโกโก้ถือว่าพอได้นะแบบรู้สึกไงน้องโกโก้น้องบีก็น่ารักดีนะเอ้ยดูแบบว่าเป็นเด็กห้าวๆเป็นเด็กเดี๋ยวขอแบบว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนละสไตล์คนละสไตล์ถึงเวลาคนสุดท้ายแล้วผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเด็ด3 2 1 let's go เริ่มเองเป็นครับแบบว่าเนี่ยผมแบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาครับแบบว่าอยากได้คนดำหัวใจครับเป็นอะไรนะครับเวลาได้เปล่าเฮ้ยไม่มีครับมารักกับผมอะครับมีแต่ของจริงครับไม่มีขั้นไปลงขั้นเวลาครับไม่มีคุยทีละคนจริงเหรอไม่มีมุกครับผมไม่เหมือนสองคนแรกครับผมมีแต่ความจริงใจครับอย่างชอบชอบผมเหรอครับชอบก็ชอบนะก็ชอบแบบว่าคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยดูแบบหนักแน่นดีชอบคำพูดคำจาใช่ครับผมแอบชอบมานานแล้วครับเชื่อครับจริงเหรอจริงครับตอแหลวเนี่ยไม่มีตอแหลครับแอบชอบมานานแล้วครับมีเลยไหมต้องอายุเท่าไหร่อยากรู้ไหมครับอยากรู้สิต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนร้ายจริงๆเลยร้ายมากโอเคถือว่าได้อยู่น้องจ๊อกถือว่าลุกหนักอยู่ถือว่าลุกหนักอยู่โอเคตอนนี้มีในใจยังฮะบีมีในใจหรือยังเข้าคนไหนมากที่สุดไม่รู้ว่าแต่คือเดิร์ดอย่างน้อง4คนก็เพิ่งรู้จักใช่ไหมถ้าตัดสินผิวเผินน่ะได้ผิวเผินให้ใครผิวเผินให้ใครให้แกหรอมั้งมึงอะอกหักแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่รวมแกใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะชอบน้องคนที่2นะแต่น้องคนที่2พาออกทะเลไม่ตัดผมออกไว้แล้วผมเป็นพิธีกรผมให้โอกาสน้องเจสารภาพอะไรกับคุณบีนิดนึงจริงเมื่อกี้องหักไปแล้วอ่ะบอกรักคนข้างบนไปแล้วอ่ะให้เจเป็นตัวแทนคนข้างบนนั้นได้ไหมโอ้ยเยอะเห็นแต่ห้องส้วมของเรานะไม่อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการลุมจีบสาวซึ่งการละเล่นแบบนี้นะเราก็จะสามารถหาได้ในแอป Youmi ถ้าใครอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะมาลองแบบหาสาวจีบหรือมาม่อหรือมาคุยแกล้งเอาก็สามารถโหลด Youmi มาเล่นได้นะครับแล้วก็ใน Youmi เนี่ยก็จะมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายอย่างครั้งที่แล้วเราเล่นคงล้อไปใช่มั้ยแล้วก็มีเนี่ยโยนห่วงแฮปปี้เสี่ยงทายหมุนรางวัลอั่งเปานำโชคมีหมดใครอยากเล่นไหนก็เล่นได้เลยนะครับผมก็จะมีให้เราได้เลือกเล่นทั้งหมดเลยนะครับก็หามิตรภาพในแอปนี้ได้อ่ะนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็สามารถโหลดแอป Youmi ได้ใต้ลิงก์นี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สามารถมาหามิตรภาพดีๆได้ที่แอป
ปยูมี่นะครับผมก็ไปเปของได้อะไรได้ปกติเลยนะครับก็อยากให้มาเล่นกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรนะปาร์ตี้กันนะครับจะมีอัปเดตอะไรก็รอดูนะครับผมได้ที่ใต้ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโพสต์เพิ่มเติมไว้ให้นะจ๊ะโอเคครับวันนี้เกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพนะครับผมก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆ4 คนแล้วขอบคุณบีด้วยนะที่มาเล่นกันแต่มึงก็โกหกกูแค่นั้นแหละ โอเคงั้นเดี๋ยวเจอคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้ไปแล้ว see you again bye bye จุ๊บๆๆๆๆ